ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย SB Design Square คนเขาอยากรู้ว่าคู่เนี่ยเมื่อไหร่จะแต่งงานกันฮะทำในรายการเลยเหรอคะเขาเคยคุยเองว่าเฮ้ยเราน่าจะประมาณเส้นทางตอนนี้นะเราน่าจะมีช่วงโมเมนต์พูดโครงการมันเหมือนสิ่งที่เราคุยกันนะคะมันข้ามจุดไปเป็นเรื่องของการวางแผนในอนาคตละมันจะไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยจะต้องมีงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือนะเรื่องนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เรื่องแบบเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องแบบถิ่นฐานที่อยู่อะไรแบบเนี้ยจะอยู่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยหรอเห็นคุณตูนก็เริ่มไปหาซื้อที่แถวบางสะพานไปนู่นไปนี่ตอนนี้ก็เห็นจะไปอีกที่ที่ไหนนะภูเก็ตว่าภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตเขาชอบภูเก็ตมากเพราะว่าเห็นมีคนมาบอกว่าถึงอ๋อคุณลูกเกดเมทินีค่ะค่ะคุณตูนไปหาอยู่ใช่ค่ะพี่หนุ่มมีฟังฝังนะกว้างขวางไม่ใช่เธอไม่ใช่วันหนึ่งคือเรื่องเองคือจะมีคนมาคอยบอกนะชวนเดี๋ยวผมไปทำเองเดี๋ยวเขาใช่แต่ใช่เลยเพราะว่าล่าสุดที่ลงไปภูเก็ตก็เจอพี่ลูกเกดวิ่งอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคือชีวิตที่ภูเก็ตมันอากาศมันดีผู้คนน่ารักธรรมชาติยังอยู่ยังครบถ้วนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆพวกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยก็อยากจะไปถึงไหนในเรื่องของการวิ่งเป็นทีมชาติแข่งโอ้ยไม่คือทุกวันนี้ก็ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักวิ่งนะคะพี่อาร์ตคือก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นแค่ passion และเป็นความสุขของเราถ้าตอนวิ่งก้าวมันเหมือนเราวิ่งเพื่อคนอื่นใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มมาฝึกวิ่งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราก็อยากจะลองท้าทายตัวเองไปในสนา มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี่ยจะไปวิ่ง50กิโลที่ซาโลมาประเทศญี่ปุ่นไปดูบ้านดีกว่าโอเคโอเคดังมากเราคุยเรื่องวิ่งกับก้อยแล้วแบบมันมี passion เนาะห้องนี้ก็เป็นห้องทำงานนะคะแล้วก็บางทีก็แบบเด็กๆก็จะเข้ามานั่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องทำงานของพี่ชายจะมีพวกหนังสือเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านอะไรนี่ของเขาเป็นออฟฟิศของเขาใช่ค่ะแบบนี่เห็นบ้านคนเยอะน่าจะชอบตุนของกินเอาไว้เยอะเหมือนกันนี่นะครับทางรายการยกตู้เย็นมาให้ถึงที่บ้านนะครับนี่คือตู้เย็น Samsung Twin Cooling Plus โอ้โหนี่วันนี้เอามาให้มอบถึงบ้านมอบเลยเหรอคะให้เลยให้ตู้เย็นเลยเหรอคะตู้เย็นจริงแล้วจะบอกว่าเห็นแน่นๆแบบนี้ไม่ใช่ปัญหานะก้อยนี่ก้อยแค่กดปุ่มนี้กดปุ่มปรับโหมดความเย็นแล้วก็รอแป๊บหนึ่งความเย็นของช่องฟรีซก็จะปรับให้เป็นช่องแช่ปกติเลยทีนี้ก้อยก็จะแบ่งของจากช่องที่แน่นๆแบบนี้ผลไม้น้ำเนี่ยนี่ก้อยก็ขึ้นไปแช่ข้างบนได้เลยเพราะว่าความเย็นเท่ากันแล้วเรียบร้อยมอบให้ก้อยไว้ที่บ้านเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็สีเข้ากับการตกแต่งบ้านก้อยเลยใช่ทีนี้อยากขอไปดูห้องนอนบ้างนิดนึงเห็นบอกห้องน้ำเด็ดมากห้องน้ำเด็ดมากดูห้องน้ำไม่ต้องดูห้องนอนหรอกอ๋อเหรอโอเคโอเคได้โอเคค่ะตรงนี้ก็เป็นฝั่งของพ่อแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ข้างในเป็นห้องพระเขาไปเอาของกลับมาจากบ้านเก่าด้วยใช่มีบ้านเก่าด้วยบ้านเก่าขายไปแล้วขายไปแล้วซื้อหลังนี้เอาใช่ค่ะนี่รูปนี้ใครวาดให้ได้มาระหว่างทางตอนที่วิ่งจากเบตงไปแม่สายมีเยอะมากรูปวาดเหรอรูปวาดที่มีคนวาดเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับพี่ตูนทางฝั่งพี่ตูนจะเป็นคนเก็บไว้แล้วก็พอดีรูปนี้มันมีก้อยติดมาด้วยขอขึ้นไปดูห้องนอนก้อยหน่อยด่าหนูไม่เคยให้ใครดูมาก่อนเลยนะจริงๆไปเร็วโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่แบบไม่แล้วพี่เป็นผู้ชายทั้ง3คนเลยไหมไม่เว้นพี่เหรอคุณตูนมาที่นี่ยังมาบ้างค่ะมันก็มาทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยที่แต่พื้นก็เป็นอย่างนี้หมดทั้งหลังเลยนะพี่หนุ่มดีจังไม่ต้องไปทำขัดชอบอ่ะพื้นหินขัดใช่ฮะทางนี้ค่ะทางนี้บ้านเก่าทำไมไม่เป็นอย่างนี้หรอไม่เป็นพื้นที่บ้านใหม่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงว่าเรียบร้อยดีไหมเป็นอย่างนี้ที่บ้านเก่าเป็นอย่างนี้โอเคก็มาเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยดีเพราะว่ารู้ว่าพี่จะมาไงเลยต้องแอบจัดไว้นิดนึงเชิญค่ะ
ูนตอนที่สแลมดูล็อกล็อกใส่กางเกงเด็บๆจะจีบไว้ครั้งแรกเขาจีบกันยังไงเขาถ่อมตัวมากๆแล้วก็เสียงเบามากตั้งแต่วันแรกที่เจอกันก็หนูก็ฮะอะไรนะคะเดี๋ยวครับเครื่องหนีผมไร้สายเลอซาชาดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์